พี่เนี่ยมานานเท่าไหร่แล้วคะพี่ทำงานกับที่องค์การค้าของสกสคนะคะมาทั้งหมดณวันนี้จนนับถึงณวันนี้เลยก็คือ24ปีด้วยอายุ50ปีนะคะพี่ทำงานอยู่ตรงนี้นานมากแล้วนะคะการเลิกจ้างในครั้งนี้ค่ะมีการรู้ล่วงหน้ามาก่อนหรือเปล่าถามว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้รู้ล่วงหน้ามาก่อนไหมก็มีไกลๆแต่ก็มันก็ไม่ชัดเจนนะคะก็คือก่อนหน้านี้ก็มีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่อะค่ะหยุดช่วงโควิดกันไปก่อนโดยให้รับค่าจ้าง 75% เริ่มตั้งแต่กลางเดือนเมษาเป็นต้นมานะคะจากเดิมก็16เมษายนจนถึง30เมษาอยู่ๆก็ขยายระยะเวลานะคะเพื่อลดการแพร่ระบาดตั้งแต่วันที่1พฤษภาจนถึงวันที่31พฤษภาอีกแล้วก็อยู่ๆก็เพิ่มมาอีก1เดือนแล้วที่ช็อกฟ้าผ่าอีกก็คือว่าคุณจากเดิมจะให้ค่าแรง 75% ผู้ที่หยุดงานไปนะคะที่คุณมีคำสั่งให้หยุดงานไปอ่ะ 75% อยู่ๆคุณบอกว่าคุณจะไม่จ่ายเงินเดือนเราตรงนี้นะให้คุณไปรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการถูกระงับการจ่ายเงินเดือนในเดือนมิถุนายนนี้แล้วจนถึงณวันนี้วันนี้คือวันที่2กรกฎาคมพวกพี่ก็ยังไม่ได้รับเงินเดือนเลยแล้วเขาจะบอกไหมคะว่าจะได้เมื่อไหร่หรือว่าให้เราไปเรียกร้องเอาที่ประกันสังคมอันนี้ก็ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่แน่ชัดนะคะจนกว่าทุกอย่างมันจะกระจ่างแจ้งค่ะว่าประกันสังคมเขาจะมีหนังสือออกมาว่าอย่างไรนะคะเขาจะจ่ายได้หรือจ่ายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกระบวนการของการรอตรงเนี้ยมันก็คงต้องอีกหลายวันเพราะฉะนั้นอ่ะพวกพี่ก็จะไม่รอพวกพี่ก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนของระบบของลูกจ้างที่ตกงานอะค่ะมีความกังวลอะไรไหมคะในเรื่องอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือจะได้เยียวยาหรือเปล่าโอ้อันนี้พี่กังวลแน่นอนค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะมันก็มีการออกคำสั่งกลับไปกลับมาเดี๋ยวก็วันนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยววันอีกวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคำสั่งเลิกจ้างมันถูกระบุเอาไว้ว่าสิทธิประโยชน์ชดเชยที่จะจ่ายให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะเป็นไปตามกฎหมายซึ่งคุณพูดเอาไว้กว้างๆเฉยๆและคำว่าที่ตามกฎหมายในมุมของลูกจ้างกับนายจ้างมันมักจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคะลูกจ้างมักจะไม่ได้สิ่งที่แบบนายจ้างพูดหรอก 1.7 ล้านเหรอคะที่จะมาจ่ายค่าชดเชยเจ้าหน้าที่ที่ตกงานไป900กว่าคนใช่ไหมคะพี่ว่าน่าจะเอาเงินตรงนี้ค่ะมาช่วยองค์กรให้มันอยู่และเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่แล้วเขาก็มีงานทำถูกไหมคะอย่างบางคนเนี่ยอย่างพี่เนี่ย10ปีเกษียณถูกไหมคะแต่อย่างบางคนเนี่ยเขาอีก2ปีจะเกษียณเขาอายุ57 58พี่ถามหน่อยณวันนี้เขาจะไปหางานทำที่ไหนถูกไหมแล้วเขาตกงานไปเนี่ยเขามีภาระอีกเยอะแยะมากมายเขาไม่ได้ตกงานแค่เขาคนเดียวนะคะเขามีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนะไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวเขาในลูกจะเปิดเทอมไหนแบบพ่อแม่เขาที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลพี่ถามหน่อยว่าคุณตกงานไม่ใช่แค่961คนที่คุณยกเลิกที่คุณออกคำสั่งนี้นะมีคนตกงานอีกบานเลยคุณคูณไปดิตามจำนวนของคนในครอบครัวของคนนั้นๆน่ะพี่ว่าเอาเงิน 1.7 ล้านที่จะจ่ายเงินชดเชยอ่ะมาทำให้องค์กรนี้อยู่ได้พนักงานยังคงอยู่แล้วเขามีงานทำไม่ดีกว่าหรอคะฝากอะไรไปถึงรัฐบาลนี่คะพี่อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลมากเลยนะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่คุณจะดำเนินการอะไรอะค่ะก่อนที่คุณจะบอกว่าขาดทุนต่อเนื่องมา15ปีมีผลขาดทุนเท่านั้นเท่านี้ล้านบาทนะคะแต่คุณไม่พูดถึงที่มาที่ไปของคำว่าขาดทุนต่อเนื่องใครเป็นคนทำถามว่าเจ้าหน้าที่ดำๆตาดำๆเหมือนพวกพี่เหรอคะเป็นคนกระทำมันก็ไม่ใช่ลองพูดสาเหตุของคนที่กระทำหน่อยไหมคะลองหาคนที่กระทำให้มันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหน่อยดีไหมคะดีกว่าที่คุณจะมาแบบทำร้ายแบบพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับล่างแบบนี้ค่ะตัวค่ะมีการกู้เงินมีหนี้สินกับองค์กรอะไรโอ้ยเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้สินที่เจ้าหน้าที่เขากู้กับสหกรณ์นะคะมันเป็นผลพวงหมดเลยตอนนี้แล้วคนที่ฝากเงินสหกรณ์คนที่กู้หนี้ยืมสินเฉพาะคอแล้วอาจจะมีสถาบันการเงินอื่นที่เขาจะต้องผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แหละมันจะล้มกันละเนระนาดแล้วต่างคนต่างก็ค้ำประกันกันเองมันไม่ใช่แค่ผู้กู้คนเดียวตอนนี้มันจะเดือดร้อนจนถึงผู้ค้ำด้วยถ้าคนเช่าบ้านล่ะคะแล้ววันนี้เงินเดือนก็ไม่ได้คนเช่าบ้านทำไงกินอะไรลูกเขาจะไปโรงเรียนยังไงพี่ก็อยากรู้ตรงนี้ค่ะ